สวัสดีครับคุณโชติดงใหญ่เจอในตลาดเจอแล้วครับเจอตัวจริงแล้วคุณโชติดงใหญ่ดังระเบิดเถื่อเทิงเลยครับเนี่ยคลิปนี้เอาอีกสักหน่อยคุณโชติคราวนี้งามมากเลยนะครับผมคุณโชติดงใหญ่นี่ต้องของจริงเลยลูกพี่นี่ของจริงแน่นอนมากมายังไงมาดูแม่ดิชมตลาดกันหน่อยคุณโชติตลาดบ้านดงใหญ่สวัสดีครับชื่ออะไรครับผมคุณโชติดงใหญ่คุณโชติดงใหญ่นี่เป็นชื่อเฟสหรือไงครับผมเฟสครับเฟสเฟสเฟสของจริงใช่ไหมครับนี่ตัวจริงใช่ไหมแน่นอนโอ้โหผมอยากเจอตัวจริงแล้วนี่คุณโชติดงใหญ่เพิ่งมาเจอได้แหละโอเคจัดไปเลยครับคุณโชติดงใหญ่จัดแล้วครับมีลูกกี่คนแล้วครับคุณโชติดงใหญ่ลูกผมลูกขยงเลยว่าเป็นหลงเลยว่าบานประโทโลโอ้โหแน่นอนเลยครับผมผสมพันธุ์แน่นอนโอ้โหออกสื่อได้ไหมครับอันนี้ออกสื่อได้ไหมครับเนี่ยคุณโชติดงใหญ่เนี่ยสักนิดก็ยังดีนะครับก็ยังดีเพราะว่าผมชอบเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยปกติคุณโชติไปอยู่ที่กทมไปอยู่จุดไหนของกทมไปอยู่ใจกลางเลยครับเอ๊รู้สึกว่าตึกที่เคยสร้างไว้ก็มีตึกของโรงพยาบาลเมโยซอย34โอ้โหนี่แหละคนสร้างโรงพยาบาลเมโยนะครับเป็นคนสร้างแต่ไม่ได้อยู่นะครับผมเป็นแค่คนสร้างขอคำแป๊บเอ้าหัวเราะได้เลย จริงไหมครับเป็นคนสร้างแต่ไม่ได้อยู่เป็นเด็กก่อสร้างคุณโชติโอ้สมัยผมยังเด็กอยู่ตอนเรียนวัยรุ่นนะครับเป็นวัยรุ่นคุณโชติจบป.7นะครับรุ่นสุดผมก็เคยไปแจมคุณโชตินะครับก็ไปทำก่อสร้างคุณโชติอยู่ซอยพหลโยธิน34นะครับโรงพยาบาลเมโยโอ้สุดยอดวันนี้มาเจอคุณโชติครับเพื่อนรุ่นเก่าเลยนะครับเรียนโรงเรียนบ้านดงประชานุกูลครับผมโอ้คุณโชติตอนนี้คุณโชติดังระเบิดเถิงเลยนะครับผมยังไม่ต้องการดังครับไม่ต้องการดังยังไม่ต้องการดังใครเป็นคนจุดพลุจุดประทัดที่งานล่ะโอ้โหโอ้ก็คุณโชตินี่แหละจุดแล้วทำไมบอกว่าไม่ดังก็รู้มันไม่แตกครับไม่แตกขลังของมันขลังมันด้านมันแป๊กใช่ไหมครับคุณโชตไอ้ผมที่ได้ยินนะผมได้ยินพลุมันดังครับผมก็เลยว่าคุณโชติดังแต่ผมไม่ดังครับอ้าวขอบคุณมากคุณโชติวันนี้เจอกันแค่นี้นะครับคุณโชติครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโชติ